เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นะครับหลังจากที่คุณจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้รัฐบาลกำลังเตรียมความพร้อมที่จะทบทวนหลักเกณฑ์และเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งก็คาดว่าจะเป็นช่วงต้นปี2568นะครับ ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดก็จะมีความชัดเจนในเดือนพฤศจิกายนนี้เช่นเดียวกันก็จะต้องมีการประชุมใหญ่นะครับและมาทบทวนหลักเกณฑ์ว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นปัจจุบันที่ใช้กันอยู่เนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในการคัดกรองสำหรับบัตรรุ่นใหม่หรือไม่อย่างไร นะครับเมื่อได้ข้อสรุปในเรื่องของการทบทวนหลักเกณฑ์แล้วก็จะนําเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีและก็จะประกาศแจ้งให้ประชาชนได้ทราบต่อไปแต่ที่ชัดเจนแล้วก็คือจะเปิดลงทะเบียนในช่วงต้นปี68ตอนแรกคุณจุลพันธ์บอกว่าจะเปิดประมาณเดือนมีนาคม68แต่ข่าวล่าสุดอาจจะได้เปิดลงทะเบียนเร็วขึ้น อาจจะเป็นช่วงเดือนมกราคม68เลยทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวดูขั้นตอนของกฎหมายและความพร้อมอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งการเปิดลงทะเบียนใหม่นี้คนที่มีบัตรสวัสดิการทางรัฐปัจจุบันก็ต้องไปลงทะเบียนใหม่คนที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการรัฐก็ไปลงทะเบียนใหม่คือล้างไพ่ใหม่เริ่มใหม่ทั้งหมดเลยเพื่อทําการคัดกรองให้ข้อมูลของคนที่จะได้รับบัตรเป็นข้อมูลณปัจจุบันมากที่สุด ส่วนกติกาหลักเกณฑ์จะเปลี่ยนไปจากเดิมหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวรอรัฐบาลประชุมสรุปและแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งส่วนที่สอบถามกันมาว่าแล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้ปัจจุบันเนี่ยจะใช้ได้ถึงเมื่อไหร่นะครับคำตอบก็คือยังใช้ได้ต่อเนื่องท่านไม่ต้องเป็นกังวลระหว่างนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นปัจจุบันท่านยังใช้ได้ต่อเนื่อง ไปจนกว่าเขาจะเริ่มใช้บัตรสวัสดิการทางรัฐรุ่นใหม่ซึ่งถ้าผมคาดการประมาณการก็อาจจะเป็นช่วงประมาณปีหน้าเป็นต้นไปเลยถึงจะเริ่มใช้บัตรใหม่ระหว่างนี้บัตรเดิมท่านก็ยังใช้ได้อยู่และถ้าเขาเปิดลงทะเบียนใหม่คนที่มีบัตรเดิมก็ไปลงทะเบียนใหม่และก็ไปดูกติกาการคัดกรองว่าจะได้บัตรใหม่หรือไม่ได้ แต่ระหว่างนี้ยังใช้ได้บัตรเดิมทุกเดือนต่อเนื่องไม่มีสะดุดก็ฝากไว้ตามนี้เลยท่านไม่ต้องเป็นกังวลสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ